ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ถ้าตรวจสอบในแอปพลิเคชันเช็คฝุ่น PM 2.5 นะครับก็ยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยวันนี้มีที่แม่ฮ่องสอนด้วยแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่าฝุ่นนี่สูงสุดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเหนือกับอีสานเหมือนเดิมนะครับจากการตรวจสอบฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะครับปรากฏว่า19จังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือกับอีสานนะครับค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจครับค่าฝุ่นสูงสุดเนี่ยแม่ฮ่องสอนนะครับ186ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาเนี่ยเชียงรายก็ย่อลงมาหน่อยนะฮะแม่ฮ่องสอนนี่186ใช่ไหมครับเชียงราย184เชียงใหม่เนี่ย166ลำพูน148นะครับในขณะที่อีก16จังหวัดเนี่ยมีค่าฝุ่น PM 2.5 ก็อยู่ในสีส้มครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคเหนือและอีสานนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพตลอดเช้าวันนี้ครับพบว่ามีคุณภาพดีไปจนถึงดีมากเลยนะครับคาดการณ์ว่าค่าฝุ่นมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งอย่างไรก็ตามครับขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นนะครับใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้านและในพื้นที่โล่งแจ้งด้วยครับ